คุณหนึ่งเป็นเหมือนเฮดโดยตรงของผมก็จริงแต่คุณสองเป็นเหมือนหัวใจสำคัญของวรรณจักรกรุ๊ปนะครับในฐานะมือขวาของคุณหนึ่งเกิดผมทำอะไรให้ไม่ถูกใจคุณสองขึ้นมาเนี่ยตำแหน่งที่ปรึกษาของผมมันอาจจะสั่นคลอนก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องทำให้ถูกใจสองหรอกค่ะคุณภูมิสองอยากให้คุณทำให้ถูกต้องมากกว่าถูกต้องของผมอาจจะไม่ถูกใจคุณก็ได้นะครับแต่สำหรับชาจะทำให้ทั้งถูกต้องแล้วก็ถูกใจสองนี่แหละ